ถ้าลองเล็บนี้นี้อยู่แยกขอบอนะครับ BTS แยกขอบอเพิ่งมาครั้งแรกลงทางผิดตลาดอยู่ฝั่งโน้นเพิ่งมา BTS แยกขอบอครั้งแรกอันเนี้ยไม่เอามีที่จอดรถด้วยอาคารจอดแล้วจอดสถานีแยกคอปอ อะไรเงี้ยนั่งมาจากอนุสาวรีย์ชัยนะครับไปตลาดต้องลงฝั่งขวาไม่ลงฝั่งซ้ายลงผิดเพิ่งมาครั้งแรกก็ไม่เป็นไรพอลงไปเห็นตลาดอยู่ฝั่งขวาต้องขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงฝั่งขวาทางออกลงทางออกทางนี้ก็ไปสถานีโรงพยาบาลภูมิพลนะครับมันมอไซค์เลยมอไซค์เต็มเลยตอนนี้เวลาอีก15นาที6โมงเย็นนะครับยังมีแดดอยู่เลยสักทุ่มหนึ่งกำลังดีเดินเนี่ยเดินมานั่งพักก่อนใกล้ๆทุ่มไปเดินรีวิวตลาดให้ดูนะครับมีอากาศร้อนมากเลยต้องพกน้ำพกยาดมนั่งมินิบัสจากระยองมาลงสถานีเอกมัยนะครับที่7ขับรถ180บาทนั่งสบายเลยลงเอกมัยก็ต่อ BTS เลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเดินเพราะมีตลาดมีหลายซอยBTS เป็นสุดท้ายแล้วนะมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยอ่ะคือตรงนี้เขตสายใหม่ตรงสถานีสุดท้ายของ BTS จำไม่ได้ตอนนี้อยู่แยกคอปอประตูกรุงเทพพาซ่า
ดูเขามีเก้าอี้ให้นั่งกินตรงเนี้ยแวะบิ๊กซีสะพานควายซื้อหมูวันโลนึงโลครึ่งโล90บาทหมูสดถูกมากเลยบิ๊กซีเดี๋ยวดูร้านแรกเลยเนี่ยปลาหมึกชุบแป้งทอดนี่ชุบแป้งทอดมา25บาทขนมกะละแมกะทิสดข้าวเหนียวมะม่วงสวยมากเลยข้าวเหนียวมะม่วงสวยมากเลยอ่ะ20บาทจ้าสวยมากเลยถูกถูกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวไปก่อนก็โหชิ้นยักษ์เดี๋ยวรีวิวก่อนละครับแม่งแล้วว่าจะนั่งพักกันมันหลายตลาดหลายซอยมากเลยอ่ะนมเหนียวน้ำผลไม้ส่วนไพตรงนี้ก็มีโต๊ะให้นั่งเลยนั่งกินสบายเลยน้ำจับเลี้ยงยำปลาดุกฟูเกี๊ยวขนมจีบต้มน้ำผลไม้ปั่นหม่าล่าก๋วยเตี๋ยวอย่ามามองซีดโอ้ยร้านขายอะไรอ่ะคนเราชูเต็มเลยอ่ะร้านนี้ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งว่าชอบขายดีมากเลยคนต่อคิวเพียบเลย20บาทเองคนต่อคิวเพียบเลยพิเศษ30ดูหมูหัวช่อลูกชิ้นเบลเลอร์เลยที่เขาขายกันได้นะครับต่อคิวเพียบเลยขายดีมากเลยร้านมีไก่ฉีกดาราเพียบเลยหลายคนกินก๋วยเตี๋ยวมายังอืดอยู่เลย2ชามก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเรือทองชามใหญ่เดินหายย่อยก่อนหมูทอดปังๆขายดีตกคนตักซื้อเพียบเลยอ่ะเขามีเนี่ยนะไอ้หมูทอดไอ้หมูยอไอ้ไข่ต้มแล้วก็ไอ้อะไรนะตลาดเขายาวมากเลยอ่ะยาวถึงนู่นเลยโต๊ะนั่งเขายาวโต๊ะนั่งเขายาวมีสองโซนนี่โซนนึงนี่โซนนึงฮะเดี๋ยวไปรีวิวโซนเอ็กโซนหน้าก่อนแล้วกันยังเดินไปรอบเลยเดี๋ยวกลับไปก่อนจะเอาทีละโซนเดินเป็นวงกลมแล้วกันกลับมาโซนแรกก่อนเออข้างหลังร้านคนอ๋อนี่ก็มีตรงนี้ก็มีนั่งด้วยคนต่อคิวดูเนี่ยต่อคิวซื้อหมูทอดก๋วยเตี๋ยวแห้งเรียงต่อคิวเรียบตอนนี้ตรงนี้มีพัดลมด้วยร้อนร้อนมากโอเคเดี๋ยวรีวิวเป็นโซนก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็ผัดไทยไฮโซน่ากินมากจ้าลิจ้าพระราชสุขภาพจ้าขออร่อยพิซซ่าโลก2แฟนนะจ๊ะน่ากินมากเลยเหนียวนุ่มไก่ๆเลยนะจ๊ะ
ันเลยอาจจะเป็นช่วงที่กินทำบ้านอยู่อร่อยพิซซ่าโลก2แฟนนะจ๊ะไอศกรีมกอตัดหาซื้อน้ำส้มเดี๋ยวไปเชิญส้มเดี๋ยวรีวิวก่อนแล้วกันครับกลับมาซื้อน้ำส้มนั่งกินน้ำส้มหายเหนื่อยก่อนตั้งแรกดินน้ำลำใหญ่ปล่อยแข่งสลัดโลหมูกรอบขีดละ60บาทถูกมากเลยเนาะโอ้ถูกมากขีดละ60บาทเองถูกมากบางร้านขายขีดละ90บาทเนี่ยนี่ถูกมากเลยอ่ะหมึกกรอบหมึกนางไก่ใส่มีรสต่างๆนะขนมจีนแกงเขียวหวานแม่กองน่ากินมากเลยอ่ะถามได้เลยนะคะแล้วก็การเคียงแม่กองจ้าบ้านกันบุญสดทำกันใหม่ๆจ้าโอ้เดี๋ยวขากลับมาซื้อเดี๋ยวขากลับมาซื้อกลับบ้านดีกว่าดีกว่าขากลับมาซื้อถุงอะไร50บาทใช่ไหมเข้าใจโอเคโอเคร้อนๆเลยขากลับเขาไม่ซื้อกินที่บ้านแหนมเป็นหมูทอดได้ค่ะกินได้กินมากได้หนึ่งอย่างแล้วแกงปลากายไปกินที่บ้านหมูกระจกน้ำใหญ่เยอะมากน้ำใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงปลาหมึกชิมเบลเลอร์อะไรปลาหมึกเค้กมา25บาทเองนะถูกมากคิดเล็กเลยเค้กนี่โซน A เนี่ยปากเป็ดทอดข้าวกุ้งแกะข้าวกุ้งแกะเรียนแบบข้าวปลาแกะอ๋อแกะเลยอ่ะโหคงแกะเลยอ่ะน่ากินอ่ะมะยงชิดเมื่อกี้ก็แกะลูกเป็นลูกเลยปลาไข่หมึกกระตอยน่ากินหมึกกระตอยน่ากินมากหมึกกระตอยเป็นเยอะมากหัวนี้โซน A เนี่ยยังเดินไม่ครบเลยอ่ะเดี๋ยว15นาทีพอแล้วนะสมมติหนังไก่โคตรกรอบหนังไก่โคตรกรอบหนังไก่มันมีรสต่างๆได้ไงเนี่ยมันเป็นห้องน้ำวะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับโอเคมีโซนแอร์ตรงนี้มีที่จอดรถเขาเนี่ยที่จอดรถประตูกรุงเทพพาซ่าที่จอดรถ